น a ซาเผยแพร่รายงานเกี่ยวกับปรากฏการผิดปกติที่ไม่ปรากฏหลักฐาน UAP หรือที่เรียกว่า UFO รายงานดังกล่าวเป็นผลจากการศึกษาวิจัยตลอดทั้งปีที่ดำเนินการโดยทีมนักวิทยาศาสตร์อิสระผู้เชี่ยวชาญด้านการบินและปัญญาประดิษฐ์และสกอตเคลีนักบินอวกาศนาซาที่เกษียณอายุแล้วรายงานพบว่าไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่า UAP มีต้นกำเนิดมาจากนอกโลกอย่างไรก็ตามยังพบว่ายังขาดข้อมูลคุณภาพสูงเกี่ยวกับ UAP และจำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อให้เข้าใจข้อมูลเหล่านี้ได้ดีขึ้นรายงานดังกล่าวได้ให้คำแนะนำหลายประการสำหรับการวิจัยในอนาคตเกี่ยวกับ UAP ได้แก่การพัฒนาเทคนิคการรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลใหม่เพิ่มความร่วมมือระหว่างนักวิทยาศาสตร์ภาครัฐและประชาชนทั่วไปลดความอัปยศที่เกี่ยวข้องกับการรายงานการพบเห็น UAP รายงานของนาซ a UFO ถือเป็นก้าวสำคัญในการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ของ UAP โดยให้ภาพรวมที่ครอบคลุมของสถานะปัจจุบันของความรู้ในหัวข้อและทำให้ชัดเจนว่าจำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมประเด็นสำคัญบางส่วนจากรายงานมีดังนี้ UAP มีจริงรายงานพบว่ามีหลักฐานที่น่าเชื่อถือว่ามี UAP อยู่ UAP ไม่สามารถอธิบายได้ง่ายรายงานพบว่าการพบเห็น UAP จำนวนมากไม่สามารถอธิบายได้ด้วยเครื่องบินธรรมดาหรือปรากฏการณ์อื่นที่ทราบ UAP ก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยรายงานพบว่ามีรายงานว่า UAP แทรกแซงการปฏิบัติการของเครื่องบินและการฝึกซ้อมทางทหารจำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมรายงานพบว่ายังขาดข้อมูลคุณภาพสูงเกี่ยวกับ UAP และจำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อให้เข้าใจได้ดีขึ้น รายงานของ NASA UFO มีความหมายอย่างไรสำหรับคุณหากคุณสนใจ UAP รายงาน NASA UFO เป็นสิ่งที่ต้องอ่านโดยให้ภาพรวมที่ครอบคลุมของสถานะปัจจุบันของความรู้ในหัวข้อและทำให้ชัดเจนว่าจำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมรายงานนี้ยังมีผลกระทบต่อความปลอดภัยของสาธารณะด้วยหาก UAP มีจริงและไม่สามารถอธิบายได้ง่ายๆก็อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยต่อเครื่องบินและการปฏิบัติการทางทหารได้ รายงานของ NASA UFO ถือเป็นก้าวสำคัญในการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ของ UAP สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่ารายงานไม่ได้ให้คำตอบที่แน่ชัดเกี่ยวกับลักษณะหรือที่มาของ UAP อย่างไรก็ตามจะเป็นหลักฐานที่มั่นคงสำหรับการวิจัยในหัวข้อที่สำคัญนี้ในอนาคต UAP หรือปรากฏการผิดปกติที่ไม่ปรากฏหลักฐานคือวัตถุหรือเหตุการณ์ใดๆที่ถูกสังเกตพบบนท้องฟ้าที่ไม่สามารถระบุหรืออธิบายได้ในทันที UAP มักเรียกกันว่า UFO หรือวัตถุบินที่ไม่ปรากฏชื่ออย่างไรก็ตามคำว่า UAP นั้นมีความหมายกว้างกว่าและหมายรวมถึงปรากฏการณ์ที่หลากหลายเช่นวัตถุที่เห็นในมหาสมุทรหรืออวกาศ UAP สามารถมีรูปร่างหรือขนาดใดก็ได้และสามารถแสดงลักษณะการบินที่ผิดปกติได้หลากหลายมีรายงานว่า UAP บางตัวเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเหนือเสียงเปลี่ยนทิศทางทันทีและอาจหายไปในอากาศด้วยซ้ำ การพบเห็น UAP ส่วนใหญ่สามารถอธิบายได้ด้วยวัตถุหรือปรากฏการณ์ที่ทราบเช่นบอลลูนตรวจอากาศโดรนหรือไฟบนเครื่องบินอย่างไรก็ตามการพบเห็น UAP <U AP, S 2> เพียงเล็กน้อยยังคงไม่สามารถอธิบายได้แม้ว่าจะทำการสอบสวนอย่างรอบคอบแล้วก็ตามการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ของ UAP เป็นสาขาที่ค่อนข้างใหม่อย่างไรก็ตามมีความสนใจใน UAP เพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการเผยแพร่วิดีโอหลายรายการโดยกระทรวงกลาโหมสหรัฐที่แสดงให้เห็นว่า UAP กำลังถูกนักบินทหาร,รเผชิญหน้าขณะนี้นาซ่าก,กำลังดำเนินการศึกษาเกี่ยวกับ UAP และหน่วยงานคาดว่าจะเผยแพร่รายงานการค้นพบนี้ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้ารายงานนี้คาดว่าจะให้ความกระสั่งมากขึ้นเกี่ยวกับลักษณะของ UAP และให้คำแนะนำสำหรับการวิจัยในอนาคต ในระหว่างนี้หากคุณเห็นสิ่งแปลกปลอมบนท้องฟ้าก็อย่ากลัวที่จะรายงานมันรายงานของคุณสามารถช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจ UAP ได้ดีขึ้นและเพื่อพัฒนาสาขาการวิจัยที่สำคัญนี้รายงานของ NASA UFO ซึ่งเผยแพร่ในเดือนกันยายนพุทธศักราช2566พบว่าไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดว่า UAP มีต้นกำเนิดมาจากนอกโลกอย่างไรก็ตาม รายงานยังพบว่ายังขาดข้อมูลคุณภาพสูงเกี่ยวกับ UAP และจำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อให้เข้าใจข้อมูลเหล่านี้ได้ดีขึ้นรายงานพบว่าการพบเห็น UAP เพียงเล็กน้อยไม่สามารถอธิบายได้ทันทีด้วยวัตถุหรือปรากฏการณ์ที่ทราบการพบเห็น UAP ที่ไม่สามารถอธิบายได้เหล่านี้มักมีลักษณะการบินที่ผิดปกติเช่นความเร็วเหนือเสียงการเปลี่ยนแปลงทิศทางทันทีทันใดและเรดาร์มองไม่เห็น รายงานยังพบว่าการพบเห็น UAP เพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาอาจเกิดจากปัจจัยหลายประการรวมถึงการใช้โดรนและยานพาหนะทางอากาศไร้คนขับขนาดเล็กอื่นๆที่เพิ่มขึ้นตลอดจนความสามารถที่ได้รับการปรับปรุปรงของกล้องและเซ็นเซอร์อื่นๆรายงานดังกล่าวได้ให้คำแนะนำหลายประการสำหรับการวิจัยในอนาคตเกี่ยวกับ UAP ได้แก่การพัฒนาเทคนิคการรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลใหม่ เพิ่มความร่วมมือระหว่างนักวิทยาศาสตร์ภาครัฐและประชาชนทั่วไปลดความอัปยศที่เกี่ยวข้องกับการรายงานการพบเห็น UAP รายงานของ NASA UFO ถือเป็นก้าวสำคัญในการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ของ UAP โดยให้ภาพรวมที่ครอบคลุมของสถานะปัจจุบันของความรู้ในหัวข้อและทำให้ชัดเจนว่าจำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติม ผลกระทบของรายงาน UFO ของนา s a มีในวงกว้างผลการวิจัยของรายงานที่ว่า UAP มีจริงและจำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมมีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงวิธีที่สังคมมอง UAP และพัฒนาการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ในหัวข้อดังกล่าว ในสำคัญประการหนึ่งจากรายงานฉบับนี้ก็คือการรายงานการพบเห็น UAP ถือเป็นการทำลายชื่อเสียงในอดีตหลายคนลังเลที่จะรายงานการพบเห็น UAP เนื่องจากกลัวการเยาะเย้ยหรือการตัดสินอย่างไรก็ตามรายงานของน a ซาแสดงให้เห็นชัดเจนว่า UAP เป็นหัวข้อที่ถูกต้องตามกฎหมายของการศึกษาทางวิทยศาศาสตร์และสนับสนุนให้ผู้คนรายงานการพบเห็นของตน รายงานนี้ยังมีผลกระทบต่อความปลอดภัยของสาธารณะด้วยหาก UAP มีจริงและไม่สามารถอธิบายได้ง่ายๆก็อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยต่อเครื่องบินและการปฏิบัติการทางทหารได้คำแนะนำของรายงานที่ว่าควรทำการวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับ UAP ถือเป็นก้าวไปในทิศท,ทางที่ถูกต้องเพื่อทำความเข้าใจภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นเหล่านี้ให้ดียิ่งขึ้นและพัฒนากลยุทธ์ในการบรรเทาผลกระทบ นอกจากผลกระทบต่อความปลอดภัยสาธารณะแล้วรายงานของน a ซ a UFO ยังมีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติด้วยหาก UAP มีต้นกำเนิดจากต่างประเทศหรือจากนอกโลกสิ่งเหล่านั้นอาจเป็นภัยคุกคามที่สำคัญต่อความมั่นคงของชาติคำแนะนำของรายงานที่ว่ารัฐบาลเพิ่มความร่วมมือกับนักวิทยาศาสตร์ในการวิจัย UAP ถือเป็นก้าวไปในทิศทางที่ถูกต้องเพื่อทำความเข้าใจภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นเหล่านี้ได้ดีขึ้นและพัฒนามาตรการรับมือโดยรวมแล้วรายงานของ NASA UFO ถือเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญโดยให้ภาพรวมที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสถานะปัจจุบันของความรู้เกี่ยวกับ UAP และทำให้ชัดเจนว่าจำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมรายงานยังมีศักยภาพที่จะเปลี่ยนวิธีที่สังคมมอง UAP และเพื่อพัฒนาการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ในหัวข้อดังกล่าว ผลกระทบของรายงาน UFO ของนาซ a มีในวงกว้างผลการวิจัยของรายงานที่ว่า UAP มีจริงและจำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมมีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงวิธีที่สังคมมอง UAP และพัฒนาการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ในหัวข้อดังกล่าว ในสำคัญประการหนึ่งจากรายงานฉบับนี้ก็คือการรายงานการพบเห็น UAP ถือเป็นการทำลายชื่อเสียงในอดีตหลายคนลังเลที่จะรายงานการพบเห็น UAP เนื่องจากกลัวการเยาะเย้ยหรือการตัดสินอย่างไรก็ตามรายงานของนาซาแสดงให้เห็นชัดเจนว่า UAP เป็นหัวข้อที่ถูกต้องตามกฎหมายของการศึกษาทางวิทยศาศาสตร์และสนับสนุนให้ผู้คนรายงานการพบเห็นของตน รายงานนี้ยังมีผลกระทบต่อความปลอดภัยของสาธารณะด้วยหาก UAP มีจริงและไม่สามารถอธิบายได้ง่ายๆก็อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยต่อเครื่องบินและการปฏิบัติการทางทหารได้คำแนะนำของรายงานที่ว่าควรทำการวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับ UAP ถือเป็นก้าวไปในทิศท,ทางที่ถูกต้องเพื่อทำความเข้าใจภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นเหล่านี้ให้ดียิ่งขึ้นและพัฒนากลยุทธ์ในการบรรเทาผลกระทบ นอกจากผลกระทบต่อความปลอดภัยสาธารณะแล้วรายงานของนาซา UFO ยังมีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติด้วยหาก UAP มีต้นกำเนิดจากต่างประเทศหรือจากนอกโลกสิ่งเหล่านั้นอาจเป็นภัยคุกคามที่สำคัญต่อความมั่นคงของชาติคำแนะนำของรายงานที่ว่ารัฐบาลเพิ่มความร่วมมือกับนักวิทยาศาสตร์ในการวิจัย UAP ถือเป็นก้าวไปในทิศทางที่ถูกต้องเพื่อทำความเข้าใจภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นเหล่านี้ได้ดีขึ้นและพัฒนามาตรการรับมือโดยรวมแล้วรายงานของ NASA UFO ถือเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญโดยให้ภาพรวมที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสถานะปัจจุบันของความรู้เกี่ยวกับ UAP และทำให้ชัดเจนว่าจำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมรายงานยังมีศัก,กยภาพที่จะเปลี่ยนวิธีที่สังคมมอง UAP และเพื่อพัฒนาการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ในหัวข้อดังกล่าว ต่อไปนี้คือตัวอย่างบางส่วนของผลกระทบจากรายงานของ NASA UFO เงินทุนที่เพิ่มขึ้นสำหรับการวิจัย UAP คำแนะนำของรายงานที่ว่าการวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับ UAP อาจนำไปสู่การเพิ่มเงินทุนสำหรับสาขาวิชานี้ซึ่งจะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์พัฒนาเทคนิคการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลใหม่ๆและดำเนินการศึกษา UAP ที่ครอบคลุมมากขึ้นเพิ่มความร่วมมือระหว่างนักวิทยาศาสตร์รัฐบาลและสาธารณชน รายงานยังแนะนำให้เพิ่มความร่วมมือระหว่างนักวิทยาศาสตร์รัฐบาลและสาธารณชนในการวิจัย UAP ซึ่งจะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถเข้าถึงข้อมูล UAP ได้มากขึ้นและเพื่อให้เข้าใจประสบการณ์ของผู้ที่รายงานการพบเห็นได้ดียิ่งขึ้นการตีตราที่ลดลงที่เกี่ยวข้องกับการรายงานการพบเห็น UAP การค้นพบของรายงานว่า UAP มีจริง และจำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมสามารถช่วยลดการตีตราที่เกี่ยวข้องกับการรายงานการพบเห็น UAP สิ่งนี้จะกระตุ้นให้ผู้คนรายงานการพบเห็นของตนมากขึ้นซึ่งจะทำให้นักวิทยาศาสตร์มีข้อมูลในการศึกษามากขึ้นความปลอดภัยสาธารณะที่ได้รับการปรับปรุงคำแนะนำของรายงานที่ว่าการวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับ UAP อาจนำไปสู่ความปลอดภัยสาธารณะที่ดีขึ้นด้วยการทำความเข้าใจ UAP ที่ดีขึ้น เราสามารถพัฒนากลยุทธ์การบรรเทากระทบที่ดีขึ้นเพื่อปกป้องเครื่องบินและการปฏิบัติการทางทหารจากภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นความมั่นคงของชาติที่ดีขึ้นคำแนะนำของรายงานที่วารัฐบาลเพิ่มความร่วมมือกับนักวิทยาศาสตร์ในการวิจัย UAP อาจนำไปสู่ความมั่นคงของชาติที่ดีขึ้นด้วยการทำความเข้าใจ UAP ที่ดีขึ้นเราจะสามารถเข้าใจภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นต่อความมั่นคงของชาติได้ดีขึ้นและพัฒนามาตรการรับมือ รายงานของ NASA UFO ถือเป็นก้าวสำคัญในการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ของ UAP สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่ารายงานไม่ได้ให้คำตอบที่แน่ชัดเกี่ยวกับลักษณะหรือที่มาของ UAP อย่างไรก็ตามจะเป็นหลักฐานที่มั่นคงสำหรับการวิจัยในหัวข้อที่สำคัญนี้ในอนาคตนักวิทยาศาสตร์กำลังศึกษา UAP ในหลายวิธีได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่นักวิทยาศาสตร์กำลังมองหาข้อมูลที่มีอยู่จากแหล่งต่างๆรวมถึงฐานข้อมูลของรัฐบาลเชิงพาณิชย์และวิชาการเพื่อระบุรูปแบบและแนวโน้มในการพบเห็น UAP การพัฒนาเซ็นเซอร์และเทคโนโลยีใหม่นักวิทยาศาสตร์กำลังพัฒนาเซ,นเซ็นเซอร์และเทคโนโลยีใหม่เพื่อปรับปรุงความสามารถในการตรวจจับและติดตาม UAP ซึ่งรวมถึงสิ่งต่างๆเช่น กล้องความละเอียดสูงระบบเรดาร์และเซ็นเซอร์อินฟราเรดการทำการศึกษาภาคสนามนักวิทยาศาสตร์กำลังทำการศึกษาภาคสนามในพื้นที่ที่มีการพบเห็น UAP เป็นประจำซึ่งเกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการใช้เซ็นเซอร์เพื่อค้นหา UAP ตัวอย่างการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับ UAP ได้แก่ โครงการกาลิเลโอโครงการกาลิเลโอเป็นโครงการริเริ่มการวิจัยของเอกชนที่นำโดยดาวิโลนักดาราศาสตร์ฟิสิกส์แห่งมหาวิทยาลัยฮาวาดาโครงการนี้ใช้เครือข่ายกล้องโทรทัศน์เพื่อค้นหา UAP บนท้องฟ้าการศึกษาอิสระ UAP ปัจจุบันนาซ่ากำลังดำเนินการศึกษาเกี่ยวกับ UAP เป็นเวลา9เดือนการศึกษานี้นำโดยทีมผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษาอุตสาหกรรมและรัฐบาล เป้าหมายของการศึกษาคือการระบุข้อมูลที่มีอยู่วิธีที่ดีที่สุดในการรวบรวมข้อมูลในอนาคตและวิธีที่นาซาสามารถใช้ข้อมูลนั้นเพื่อขับเคลื่อนความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ของ UAP ไปข้างหน้าโครงการระบุภัยคุกคามขั้นสูงด้านการบินและอวกาศ a e t i c s a ว e อีโเป็นโครงการลับของรัฐบาลที่ศึกษา UAP ตั้งแต่ปี2550ถึง2555โครงการนี้นำโดยลูอิส เอลิันโดอดีตเจ้าหน้าที่ข่าวกรองทางทหารในปี2017นิวย r k ์ไทม์และเดอร์วัชิงเ o อรโพสตีพิมพ์บทความเกี่ยวกับเอ t ซึ่งนำไปสู่ความสนใจสาธารณะใน UAP เพิ่มขึ้นมีทฤษฎีมากมายเกี่ยวกับธรรมชาติและต้นกำเนิดของ UAP ทฤษฎีที่พบบ่อยที่สุดบางส่วนได้แก่ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ระบุอย่างไม่ถูกต้องบางคนเชื่อว่าการพบเห็น UAP มักระบุปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอย่างไม่ถูกต้องเช่นบอลลูนตรวจอากาศโดรนหรือไฟบนเครื่องบินเครื่องบินลับที่มนุษย์สร้างขึ้นบางคนเชื่อว่า UAP เป็นเครื่องบินลับที่มนุษย์สร้างขึ้นเช่นเครื่องบินทหารทดลองหรือเครื่องบินเชิงพาณิชย์ที่ยังไม่เป็นที่รู้จักต่อสาธารณะยาน ok อวกาศนอกโลกกบางคนเชื่อว่า UAP เป็นยานอวกาศที่ขับเคลื่อนโดยสิ่งมีชีวิตนอกโลก การเดินทางข้ามมิติบางคนเชื่อว่า UAP เป็นยานพาหนะที่สิ่งมีชีวิตที่ชาญฉลาดใช้เพื่อเดินทางระหว่างมิติการเดินทางข้ามเวลาบางคนเชื่อว่า UAP เป็นพาหนะที่ใช้โดยนักเดินทางข้ามเวลาจากอนาคตหรืออดีตสิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่จะสนับสนุนทฤษฎีใดๆเหล่านี้อย่างไรก็ตามข้อเท็จจริงที่ว่าไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้หมายความว่าทฤษฎีนั้นผิด หมายความว่ายังมีการวิจัยเพิ่มเติมที่ต้องทำเพื่อระบุลักษณะและที่มาของ UAP นอกเหนือจากทฤษฎีที่กล่าวข้างต้นยังมีทฤษฎีอื่นๆอ,อีกจำนวนหนึ่งที่ไม่ค่อยพบบ่อยเกี่ยวกับ UAP ตัวอย่างเช่นบางคนเชื่อว่า UAP เป็นผลมาจากการสมรู้ร่วมคิดของรัฐบาลในขณะที่บางคนเชื่อว่าเป็นผลงานของพลังเหนือธรรมชาติ สิ่งสำคัญคือต้องทราบด้วยว่าบางคนเชื่อว่าหลายทฤษฎีเกี่ยวกับ UAP อาจถูกต้องได้ตัวอย่างเช่นเป็นไปได้ว่าการพบเห็น UAP บางอย่างเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ระบุอย่างไม่ถูกต้องในขณะที่สิ่งอื่นๆเป็นเครื่องบินลับที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือแม้แต่ยานอาวกาศจากนอกโลกรายงานของน a ซ a UFO ถือเป็นก้าวสำคัญในการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ของ UAP โดยให้ภาพรวมที่ครอบคลุมของสถานะปัจจุบันของความรู้ในหัวข้อ และทำให้ชัดเจนว่าจำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมเราสามารถทำได้ต่อไปเพื่อพัฒนาการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ของ UAP เพิ่มเงินทุนสำหรับการวิจัย UAP ยิ่งมีเงินสำหรับการวิจัย UAP มากเท่าใดนักวิทยาศาสตร์ก็จะสามารถศึกษา UAP และพัฒนาเทคนิคการรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลใหม่ๆได้มากขึ้นเท่านั้นเพิ่มความร่วมมือระหว่างนักวิทยาศาสตร์รัฐบาลและสาธารณชน นักวิทยาศาสตร์จำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลจากแหล่งต่างๆเพื่อศึกษา UAP อย่างมีประสิทธิภาพรัฐบาลสามารถช่วยได้โดยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถเข้าถึงข้อมูลจากแหล่งทางการทหารและเชิงพาณิชย์ประชาชนสามารถช่วยได้โดยการรายงานการพบเห็น UAP และโดยการมีส่วนร่วมในโครงการวิทยาศาสตร์พลเมืองลดการตีตราที่เกี่ยวข้องกับการรายงานการพบเห็น UAP ผู้คนจำนวนมาตังเลที่จะรายงานการพบเห็น UAP เนื่องจากกลัวว่าจะถูกย้อเย้ยหรือตัดสินเราจำเป็นต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่ผู้คนรู้สึกสบายใจที่จะรายงานการพบเห็นของตนเพื่อให้นักวิทยาศาสตร์มีข้อมูลในการศึกษาได้มากขึ้นพัฒนาเทคนิคการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลใหม่ๆนักวิทยาศาสตร์จำเป็นต้องพัฒนาวิธีการใหม่ๆในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ UAP ซึ่งรวมถึงการพัฒนาเซ็นเซอร์และเทคโนโลยีใหม่ๆตลอดจนวิธีใหม่ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่ด้วยการทำตามขั้นตอนเหล่านี้เราจะสามารถพัฒนาการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ของ UAP และเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวัตถุลึกลับเหล่านี้ได้นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างตน้นฉันยังอยากจะเสริมด้วยว่าการเปิดใจกว้างเกี่ยวกับธรรมชาติและต้นกำเนิดของ UAP เป็นสิ่งสำคัญเราไม่ควรละทิ้งทฤษฎีใดๆ โดยไม่พิจารณาหลักฐานอย่างรอบครอบเราควรเตรียมพร้อมสำหรับความเป็นไปได้ที่ UAP จะเป็นตัวแทนของความรู้ทางวิทยาศาสตร์แนวใหม่ปรากฏการทางอากาศที่ไม่ปรากฏหลักฐาน UAP หรือที่รู้จักกันในชื่อ UFO เป็นประเด็นที่น่าหลงไหลและการคาดเดาวมานานหลายทศวรรษหลายคนเชื่อว่า UAP เป็นหลักฐานของชีวิตนอกโลกแต่ไม่มีความเห็นพ้องทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับปัญหานี้ มีการพบเห็น UAP หลายครั้งตลอดประวัติศาสตร์แต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีความสนใจในหัวข้อนี้มากขึ้นส่วนหนึ่งน่าจะเกิดจากการพบเห็น UAP ที่มีชื่อเสียงจำนวนมากเช่นเดียวกับการเปิดเผยรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับ UAP รายงานล่าสุดของรัฐบาลเกี่ยวกับ UAP ได้รับการเผยแพร่โดยนาซาในเดือนกันยายนพุทธศักราช 2,566รายงานพบว่าไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดว่า UAP มีต้นกำเนิดจากนอกโลกแต่ยังพบว่าจำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมอีกด้วยผลการวิจัยของรายงานพบว่ามีปฏิกิริยาหลากหลายบางคนเชื่อว่ารายงานดังกล่าวเป็นสัญญาณว่าในที่สุดรัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับ UAP อย่างจริงจังในขณะที่บางคนเชื่อว่ารายงานดังกล่าวเป็นเพียงความพยายามที่จะหักล้างการพบเห็น UAP ไม่ว่าความคิดเห็นของใครก็ตามเกี่ยวกับรายงานนี้ไม่ต้องสงสัยเลยว่า UAP นั้นเป็นปรากฏการณ์ที่แท้จริงมีหลักฐานจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆที่ชี้ให้เห็นว่า UAP ไม่ได้เป็นเพียงการระบุปรากฏการณ์ทางธรรมชาติหรือเครื่องบินที่มนุษย์สร้างขึ้นอย่างไม่ถูกต้องเท่านั้นหาก UAP มีจริงและหากสิ่งเหล่านั้นไม่ได้มาจากมนุษย์พวกมันก็สามารถเป็นตัวแทนของความรู้ทางวิทยาศาสตร์แนวใหม่ได้ การค้นหาชีวิตนอกโลกถือเป็นหนึ่งในความพยายามทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญและน่าตื่นเต้นที่สุดในยุคข,ของเราและ UAP อาจมีบทบาทสำคัญในการค้นหานี้ UAP อาจเป็นหลักฐานของชีวิตนอกโลกที่ชาญฉลาดหาก UAP เป็นยานอาวกาศที่ขับโดยมนุษย์ต่างดาวจริงๆนี่จะเป็นข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนว่ามีชีวิตที่ชาญฉลาดนอกโลก UAP สามารถศึกษามนุษยชาติได้หาก UAP มีจริงและไม่ได้มาจากมนุษย์ก็เป็นไปได้ว่าพวกมันมาที่นี่เพื่อศึกษาเรานี้อาจเป็นเรื่องดีหรืออาจเป็นเรื่องไม่ดีก็ได้ขึ้นอยู่กับเจตนาของมนุษย์ต่างดาว UAP อาจเป็นสัญญาณของเทคโนโลยีขั้นสูงหาก UAP มีจริงและไม่ได้มาจากมนุษย์ก็เป็นไปได้ว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นตัวแทนของเทคโนโลยีในระดับหนึ่งที่อยู่ไกลเกินกว่าของเราเองสิ่งนี้อาจมีผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อมนุษยชาติ ปรากฏการทางอากาศที่ไม่ปรากฏหลักฐาน UAP หรือที่รู้จักกันในชื่อ UFO เป็นประเด็นที่น่าหลงไหลและการคาดเดาวานานหลายทศวรรษแม้ว่าจะไม่มีความเห็นพ้องทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับธรรมชาติหรือต้นกำเนิดของ UAP แต่ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับอนาคตของมนุษยชาติก็เป็นหัวข้อที่ได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้น ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของ UAP คือศักยภาพในการปฏิวัติความเข้าใจของเราเกี่ยวกับจักรวาลและตำแหน่งของเราในนั้นหาก UAP เป็นหลักฐานของชีวิตนอกโลกจริงๆสิ่งนี้จะเปลี่ยนความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการดำรงอยู่ของเราและศักยภาพในการพัฒนาในอนาคต UAP อาจมีผลกระทบสำคัญต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของเราหาก UAP แสดงถึงระดับของเทคโนโลยีที่อยู่ไกลเกินกว่าของเราเอง สิ่งนี้อาจนําไปสู่การเร่งความเร็วอย่างรวดเร็วในการพัฒนาเทคโนโลยีของเราเองสิ่งนี้อาจมีทั้งผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบต่อมนุษยชาติขึ้นอยู่กับวิธีการใช้เทคโนโลยีนอกเหนือจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อความเข้าใจเกี่ยวกับจักรวาลและการพัฒนาทางเทคโนโลยีของเราแล้ว UAP ยังอาจส่งผลกระทบอย่างมีในสําคัญต่อสังคมและวัฒนธรรมของเราอีกด้วยาก UAP เป็นหลักฐานของชีวิตนอกโลกจริงๆสิ่งนี้อาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งในโลก,กทัศน์ของเราและจิตสำนึกโดยรวมของเรานอกจากนี้ยังอาจนำไปสู่ยุคใหม่ของความร่วมมือและความร่วมมือระหว่างประเทศในขณะที่เราทำงานร่วมกันเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ UAP และผลกระทบของพวกเขาแน่นอนว่า UAP อาจเป็นภัยคุกคามต่อมนุษยชาติได้เช่นกันหาก UAP ถูกควบคุมโดยมนุษย์ต่างดาวที่ไม่เป็นมิตรจริงๆ พวกมันก็อาจเป็นภัยคุกคามที่สำคัญต่อความปลอดภัยและความมั่นคงของเราอาจเป็นไปได้ว่า UAP อาจเป็นพาหะของโรคหรืออันตรายอื่นๆที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์โดยรวมแล้วผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก UAP ที่มีต่ออนาคตของมนุษยชาตินั้นลึกซึ้งมาก UAP สามารถปฏิวัติความเข้าใจเกี่ยวกับจักรวาลการพัฒนาทางเทคโนโลยี ตลอดจนสังคมและวัฒนธรรมของเราอย่างไรก็ตามอาจเป็นไปได้ด้วยว่า UAP อาจเป็นภัยคุกคามต่อมนุษยชาติสิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าเรายัางมีอีกมากที่ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับ UAP ก่อนที่เราจะสามารถ,ถแถลงขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับผลกระทบที่มีต่ออนาคตของมนุษยชาติได้เราต้องเรียนรู้เพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับธรรมชาติและต้นกำเนิดของมันก่อนด้วยเหตุนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องศึกษา UAP ต่อไปและสนับสนุนให้ผู้คนรายงานการพบเห็นของตน การศึกษา UAP เป็นงานที่ซับซ้อนและท้าทายแต่ก็เป็นงานที่สำคัญหาก UAP มีจริงและหากสิ่งเหล่านั้นไม่ได้มาจากมนุษย์พวกมันก็สามารถเป็นตัวแทนของความรู้ทางวิทยาศาสตร์แนวใหม่ได้